ปิด2แผนที่เด็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการใช้งานเอดินสันคาวานี่ส่งผลให้นักเตะบางรายอาจต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะได้เอดินสันคาวานี่กองหน้าทีมชาติอุรุกวัยย้ายมาเข้าถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวหลังเป็นนักเตะไร้สังกัดตั้งแต่หมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดาวยิงวัย33จะเซ็นสัญญากับปีแสดงเป็นเวลา2ปีและจะได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้านบาทพร้อมกับทำให้โอเลกุนาโซชากุซือชาวนอร์เวย์มีทางเลือกในแนวรุกมากขึ้นหากคาวานี่ย้ายมาเข้าถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเรียบร้อยเขาก็จะมีโอกาสได้ลงสนามหลังผ่านโปรแกรมทีมชาติไปแล้วและโซชาพร้อมจัดแผนรองรับดาวยิงประสบการณ์สูงไว้ดังนี้ 1-4-3-3 แผงแบ็ค4ที่จะได้ลงเป็นตัวจริงคืออารอนวานบิซาก้าวิกตอร์ดิเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกวร์และลูคชอโดยมีดาวิดดิคายืนเฝ้าเสาขณะที่3แดนกลางพอป็อกบา กับเนมันยามาติดยืนต่ำส่วนบูโน่เฟร์นันเดสยืนสูงคอยปั้นเกมโดยมีดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลด์ตัวใหม่พร้อมสอดแทรกลงเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเฟสและสกอตต์แม็กโทมิเน่3ประสานแนวรุกให้มาคาร์ราฟอร์ดยืนทางซ้ายส่วนอองโตนี่มาซิยาวขยับไปเล่นริมเส้นทางขวาส่วนอองโตนี่มาซิยาวขยับไปเล่นริมเส้นทางขวาทำให้เมสันกรีนวูดต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองโดยมีคาวานี่ยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าระบบ 4-2-4 แทคนิคนี้เน้นเกมรุกแบบเต็มสูบด้วยการอัดแนวรุกเข้าไปถึง4คนโดยมาซิยาวไปเล่นทางซ้ายกรีนวูดประจำทางขวาขณะที่แรดฟอร์ดเล่นหน้าต่ำอยู่หลังคาวานี่ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางพอป็อกบา กับบูโน่เฟร์นันเดสประสานงานร่วมกันขณะที่แผงแนวรับ4คนและผู้รักษาประตูใช้ชุดเดิมเหมือนระบบ 4-3-3 เปิดรายละเอียดสัญญาของเอดินสันคาวานี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเจ้าตัวจะย้ายมาค้าแข้งในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยจะได้ค่าเหนื่อยระดับท็อปของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวบรรลุข้อตกลงกับเอดินสันคาวานี่กองหน้าประสบการณ์สูงชาวอุรุกวัยเรียบร้อยแล้วและนักเตะจะเดินทางเข้ารับการตรวจร่างกายในวันอาทิตย์ที่4ตุลานี้ดาวยิงวัย33ปีจะโยกมาค้าแข้งที่ถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาและแยกทางกับปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่เดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าคาวานี่จะเซ็นสัญญากับปีศาจแดงเป็นระยะเวลา2ปีได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้านบาทคาวานี่จะได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดเป็นอันดับ4ของแมนยูไนเต็ดเทียบเท่ากับมาร์คัส ราชฟอร์ดส่วนคนที่รับมากที่สุดในเวลานี้คือดาวิดดีเกอาโกทีมชาติสเปนที่รับอยู่สัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์หรือประมาณ14ล้านบาทอันดับค่าเหนื่อยนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากคาวานี่ย้ายมาร่วมทีมอันดับ1ดาวิดดีเกอา 350,000 ปอนด์อันดับ2พอป็อกบา 290,000 ปอนด์อันดับ3อองโตนี่มาซิยาว 250,000 ปอนด์อันดับ4เอดินสันคาวานี่ 200,000 ปอนด์เท่ากับมาร์คัส ราชฟอร์ดส่วนอันดับ5แฮร์รี่แม็กไกวร์ 189,000 ปอนด์อันดับ6ควนมาต้า 160,000 ปอนด์อันดับ7ลูคชอ 150,000 ปอนด์อันดับ8มี3คนคือโอเดียนอิกาโลเฟร็ดวิกตอร์ดิเดเลฟ 120,000 ปอนด์เวรูนี่กองหน้าตัวเก่าของดาร์บี้เคานตี้เชื่ออดีตต้นสกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเอาเงินไปลงทุนกับแฮร์รี่เคนดีกว่าจะไปทุ่มกับเจดอนซานโชหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับริมเส้นดอร์ทมูนด์อย่างหนักหน่วงในช่วงตลาดนักเตะหน้าร้อนนี้ดาวเตะวัย34ปีที่ตอนนี้รับบทผู้เล่นแอนโค้ดให้กับทีมแกะขาวเหล็กในเดอะแชมเปี้ยนชิพมองว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาเงินไปลงทุนกับนักเตะอย่างเจดอนซานโชถึงหลัก100ล้านปอนด์เป็นอะไรที่อาจจะไม่คุ้มค่าและเชื่อว่าถ้าเอาไปลงกับแฮร์รี่เคนที่การันตีประตูให้กับทีมได้ดีกว่าแน่นอนแม้ความเป็นไปได้จะมีน้อยก็ตามรูนี่ที่เคยค้าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างปี2004ถึง2017กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านทาง Times Column เอาไว้ว่าเจอร์ซานโชเป็นผู้เล่นระดับท็อปแต่ผมว่ามันแปลกนะที่เขากลายเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมพวกเขาถึงจ่ายเงินใกล้ๆหลัก100ล้านปอน
ให้กับบางคนที่เหมือนกับดาวรุ่งที่พวกเขามีอยู่แล้วมันอยู่มีมาคาร์ราฟอร์ดและอองโตนี่มาซิยาวถ้าเจดอนซานโชเข้ามาและเมสันกรีนวูดจะทำยังไงเขาเล่นได้ดีในตำแหน่งเดียวกันและไวก็ใกล้เคียงกันด้วยเป็นผมจะเอาเงิน100ล้านปอนด์ไปคว้าตัวแฮร์รี่เคนใช่การที่เอาแฮร์รี่เคนมาจากสเปอร์มันอาจจะเป็นเรื่องยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่แมนยูคือสโมสรที่ควรจะต้องพยายามคว้าผู้เล่นที่ดีที่สุดและแฮร์รี่เคนคือสิ่งที่โอเลกุนนาซูชาต้องการจริงๆเช่นเดียวกับเออร์ลิงบัลฮาแลนด์ที่แมนยูพลาดตัวไปเมื่อปีก่อนพวกเขาคือเบอร์9ของจริงโอเลกุนาโซชากล่าวถึงผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1รายว่าไม่อยากเปรียบเทียบกับนักเตะลิเวอร์พูลในตำแหน่งเดียวกันตามทัศนะของนักวิจารณ์แต่ยอมรับยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับทอตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งอารอนวานบิซาก้าถูกแกรี่เนวิลอดีตกองหลังผีแดงซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลคอมเมนต์ว่าควรแก้ไขเรื่องการเติมเกมรุกทางริมเส้นให้มากขึ้นเพื่อให้มีความครบเครื่องเหมือนกับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนของลิเวอร์พูลหรือคลายวอลเกอร์ของแมนซิตี้แม้จะยอมรับว่าแบ็คขวาวัย22เป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีก็ตามโอเลกุนาโซชากุนซือของแมนยูก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องวานบิซาก้าว่าอารอนยังเด็กอยู่และไม่ได้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็คมานานหลายปีเท่าที่ควรเขาเพิ่งเติบโตมาจากคริสตัลพาเลซด้วยความโดดเด่นในเรื่องของการรับมือการดวลตัวต่อตัวซึ่งใครก็ยากที่จะผ่านเขาไปได้อารอนเพิ่งจะเล่นให้กับแมนยูเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งเขาก็ได้รับการยอมรับและเขาก็รู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาขณะที่ทีมงานสตาฟโค้ชก็ช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีและก้าวต่อไปสำหรับเขาคือการยกระดับการเล่นให้ขึ้นไปอีกขั้นแต่แน่นอนเขาไม่จำเป็นจะต้องมีคุณภาพแบบเดียวกับเทรนท์ซึ่งเป็นนักเตะที่เปิดบอลจากด้านข้างได้ดีจะอะไรก็ตามเราคงไม่ไปบอกกับอารอนตรงๆว่าฝีเท้าของคุณในตอนนี้ถือว่าดีแล้วนะแต่คุณยังสามารถพัฒนาได้อีกซึ่งเราต้องหาทางคุยกับเขาต่อไปในขณะที่พี่แสดงมีข่าวเรื่องการเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นเพื่อลดความคาดหวังจากการเติมเกมรุกของวานบิซาก้าให้มากขึ้นซีซั่นที่แล้ววานบิซาก้าเติมขึ้นไปทำแอซซิสต์ได้เพียง4ครั้งแตกต่างจากอเล็กซานเดอร์อาโนที่แอซซิสต์ให้กับลิเวอร์พูลได้ถึง13ครั้งโดยตอนนี้แมนยูยังถูกเชื่อมโยงกับการลุ้นคว้าตัวเจรอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษจากดอร์ทมุนด์และอุสมันเดมเบเล่กองหน้าริมเส้นของบาร์เซโลนาอย่างต่อเนื่องก่อนที่ตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์จะปิดทำการในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษระบุโอเลกุนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกกับบอร์ดบริหารว่าต้องการได้อเล็กซ์เตเลสมาร่วมทัพตั้งแต่ตอนนี้เลยหลังจากคนใหญ่คนโตของทีมพร้อมรอเซ็นฟรีกับเขาในปีหน้าหากปอโต้ไม่ยอมขายโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกได้ขอร้องบอร์ดบริหารของทีมให้คว้าตัวอเล็กซ์เตเลสแบ็คซ้ายจาก FC ปอโต้มาร่วมทัพให้ได้ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้จากการเปิดเผยของเดอะมิเรอร์สื่อชั้นนำเมืองผู้ดีกุนซือชาวนอร์เวย์มองว่าตอนนี้ตำแหน่งแบ็คซ้ายยังไม่แกร่งเท่าที่ควรซึ่งที่จริงก่อนหน้านี้เข้าหมายตาเซอร์คิโอเรกิลอนดาวเตะสเปนเอาไว้แต่สุดท้ายก็เป็นสเปอร์ที่เป็นฝ่ายได้แข้งรายนี้ไปครองทำให้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องหันมาทุ่มความจริงจังในการล่าตัวอเล็กซ์เตเลสว่ากันว่าที่จริงแข้งเลือดแซมบ้าก็อยากย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเช่นกันและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมได้แล้วแต่พิสดงยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวด้วยราคา12ล้านปอนด์ทั้งที่ปอโต้ตั้งค่าหัวเอาไว้ที่18ล้านปอนด์ซึ่งทีมดังของโปรตุเกสไม่พอใจกับข้อเสนอนั้นจนไม่แม้แต่จะกระทั่งติดต่อกลับมาหาแมนยูทั้งนี้สาเหตุที่แมนยูให้ค่าตัวน้อยกว่าที่ปอโต้ต้องการเป็นเพราะพวกเขามองว่าอเล็กซ์เตเลสจะหมดสัญญาในซัมเมอร์ปีหน้าอยู่แล้วทำให้ค่าตัวของเขาไม่ควรจะถึงระดับ18ล้านปอนด์โดยที่แมนยูยังบอกกับเตเลสด้วยว่าหากสุดท้ายแล้วปอโต้ไม่ยอมขายในซัมเมอร์นี้พวกเขาก็จะกลับมาดึงเตเลสไปร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเดอะมิเรอร์แฉว่าโซชาบอกกับบอร์ดผู้บริหารแมนยูไปแล้วว่าเขาอยากได้เตเลสมาร่วมทัพในตอนนี้เลยเพราะมองว่าจำเป็นจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งนี้จริงๆโดยตอนแรกมีข่าวลือด้วยว่า
แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ให้ความสนใจในตัวแข้งวัย27ปีรายนี้เช่นกัน